พาไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำความดีถวายพ่อหลวงนะครับก็คือร้านจำหน่ายราดหน้าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแจกราดหน้าฟรี299ชามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนางสาวณัฐธิดายมภาเจ้าของร้านราชาราดหน้านะครับซึ่งตั้งอยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นร่วมกับญาติพี่น้องร่วมกันแจกราดหน้า299ชามครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปและนักศึกษาที่อยู่บริเวณนั้นเข้ามารับประทานฟรีโดยเริ่มแจกจ่ายกัน10โมงเมื่อวานนี้นะครับโดยคุณณัฐธิดาบอกว่าราดหน้าที่นำมาแจกในวันนี้เป็นสูตรพิเศษของทางร้านเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยการแจกจ่ายครั้งนี้ทางร้านตั้งใจทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช